ิดวันเกิดแม่พรพิรดีหรือว่าผู้นำทีมงานพรพิรดีนะครับผมยืนอยู่พี่ครับพระเอกตี้เสียคืองามใช่ปะเสียคืองามแต่สวัสดีพี่น้องที่อยู่บ่ได้นำมูจักโตเลยตะลิโตนสัตว์และก็กล่าวสวัสดีพี่น้องที่คิดว่าบ่มีผู้ใดสิทางไลฟ์สดคิดว่าคืนนี้ครับบ่คือเห็นลอยเลยนะเพราะเป็นหยังดอกเอ้าปืนได้กับทรัพย์เจ้าของได้คือเอาล่ะทีมไลฟ์สดถามแหละว่าพี่เต้ตัวใหญ่ๆที่แรกว่าสิไปซื้อเอาเองพี่เต้ตัวใหญ่ทั้งสองจองท่านำและทรัพย์ทาง YouTube หมอลำเพชรลำเพลินกำลังหมอลำเพชรลำเพลินนะครับกำลังเริ่มใช่แล้วครับวันนี้นะครับการรับเริ่มต้นก็คือจะออดิชั่นก่อนวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเดี๋ยวไปย่างไปเบื้องก่อนโอกาสนะครับต้อนรับศิลปินที่มาออดิชั่นในค่ำคืนนี้แล้วก็ร่วมฉลองวันเกิดให้กับหัวหน้าผู้นำทีมเอาผู้ใดเนี่ยสวัสดีค่ะบาสคือแตกหน้าเลิศเลยผู้ใดความสนุกสนานด้านหน้าเวทีนั้นมีหลายอย่างแมนบอลห้องดูไปดูมาเหมือนเด็กอายุ15 16นี่แหละทำไมโตจังเลยน้องไฮปนัดดาทำไมโตจังเลยวันนี้หวานใส่ชุดอะไรลำเพลินบ่ใส่ชุดน้องปกติใส่ชุดน้องเพื่อนแล้วก็ใส่ชุดนักร้องในฤดูกาลที่4โตไหมพี่น้องว่าโตบ่ก็ได้หน่อย15 16นี่ล่ะท่านครับที่เข้ามาร่วมโอเคใจบายค่ะครับผมแซกกี้เขียนเขียนเพื่อนว่าตลกเข้า3คนนี่นอนนอนหนาวหนวดจังสิจังสิคือคอนเซ็ปต์ว่าข่อยว่าเฮาขึ้นไปสมัครออดิชั่นเพราะว่าเพิ่นกับประกาศรับสมัครหลายให้ย้ายพวงไปสมัครเป็นแม่ครัวข่อยอ้อกสมัครเป็นพระเอกเจ้าสิไปหยังก่อนไว้บ่แบกเล็กขึ้นไปเลยบ่เสียงสะออนขอว่าสิสิมาสมัครตีควงผู้มีใจรักนี่นี่มือควงสิไปตีควงนั่นน่ะแอดดี้แอดดี้มันสิเป็นหยังผู้เสริมทัพในฤดูกาลที่สมัครเป็นพ่อจ้ำในซีซั่นที่4ในค่ำคืนนี้จะเป็นจังได๋พี่น้องส่งกำลังใจแม่ครัวขอบคุณหลายๆคนบอยแดนเซอร์ที่ซื้อบัตรหรือเจ้ากับแอดดี้เป็นแดนเซอร์ป่ะสมัครแดนเซอร์2คนเลยแต่บ่ออกเป็นพระเอกนะคอยตีควงแม่ขอแซกนิดนึงออดิชั่นเลยเฮาเป็นพวงเป็นแม่ครัวเป็นพวงเหมือนคีย์บอร์ดให้ไปดูเอาวะคืออยู่แล้วเนี่ยพวงมาสมัครคีย์บอร์ดเดี๋ยวเปลี่ยนให้เราใหม่เอาไปคีย์บอร์ดเนาะตัดแม่ครัวออกไปเอาเป็นคีย์บอร์ดพอสิตีกวางพอได้เจ้าก็เต้นก็บักเด็ดดีเล่นตายว่าแล้วนะบอกว่ากระล่ำอย่างเดียวเอ้ามึงเอาออดิชั่นโอเคเนาะที่กำลังจะเดินทางได้จัดไปได้บอกคิดว่าจะเดินบอกไอ้ดีแล้วเนาะเจ้าสองคนมาเป็นแดนเซอร์แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเสียว่าเป็นพระเอกคอยตีความได้พวงเล่นคีย์บอร์ดเอาตามนั้นโอเคครับในค่ำคืนนี้นะครับรับรองว่าท่านนะครับสำหรับความตั้งใจของศิลปินที่อยากจะมาร่วมอยู่กับคิดเอาสดๆหมดไปดองพร้อมกับเสียงตลกก็ดีนะครับบ่ได้เตรียมกันบ่ได้ในยากเลยคิดเอาสดๆเลยเพราะว่ามันเป็นงานแบบสบายๆนะครับผู้ใหญ่บ้านมันว่างานแบบสบายในการกินนะครับเพราะว่าสิเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับส้มตำนะครับและกาน้ำนะครับที่ FC ถึกพินุบลนะครับสนับสนุนมากเนาะประเดี๋ยวครับเด้อใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับที่ร่วมสนับสนุนในงานค่ำคืนนี้แล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้นำทีมงานและก็เพื่อนวานร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับหัวหน้าสาวผู้นำทีมงานนะครับนั่นก็คือขอบคุณป้าแดงนะขอบคุณป้าแดงนะครับผู้นำทีมงานในทั้งเสียงสะออนและก็เพชรลำเพลินนะครับขอบคุณป้าป้าแดงจานร้อยเริ่มกันแล้วกันนะครับเอาในขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนแรกเราจะเข้าสู่การออดิชั่นกันก่อนเลยนะครับวันนี้มีศิลปินนะครับที่ลงชื่อแล้วตอนนี้อยู่แมนบอลไหนแมนบอลครับสำหรับศิลปินที่กำลังเดินทางมาก็รีบเร็วไว้นะครับน้องตัวเล็กมาออดิชั่นวันนี้สวัสดีค่ะน้องอะไรลูกมาทีเต็มกรรมการนะครับน้องยิงนะครับน้องยิงนะครับชื่อผู้เข้าประกวดกำลังจะได้ขึ้นออดิชั่นนะยาน้องยิงมากับคุณแม่นะครับสวัสดีครับเพลงเช้าเพลงเร็วหรือว่ายังไงครับมี2แบบด้วยกันครับคือเพลงหล่อเพลงซาและก็เพลงเร็วนะครับร้องเพลงช้าและก็เพลงเร็วอันนี้คือคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติถนัดเด้อพี่น้องเด้อคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติบอกได้เลยว่าทำใจให้สบายเพราะต้องผิดอย่างไรวันนี้เราถือว่าเรามาตามล่าหาความฝันกับว่าได้แต่ก็ต้องตื่นเต้นเพราะเราอาจจะตื่นเต้นขึ้นกันแม่นบ่ครับอาจารย์ธาราพิธีกรผู้นะครับรอคนละเนี่ยนะครับจันบ่บ้าน้องชายบอมนรากรพี่ลำพูสองคนพัดคันเอาเองเลยพี่น้องพัดว่ากันนั่งกันคันเอาเลยพัดสิได้ผู้ใดล่ะเอาไปดูการนี้เล็กตานั่งกับพ่อด้วยสวัสดีครับเอาเลยเป็นกรรมการเอา140เป็นแท็กจัดทีมตลกก่อนเริ่มพิธี
นี่ไงนี่ก็ออดิชั่นสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองบ่ครับเนี่ยผู้เดียวบ่ครับน้องอะไรครับปิติครับน้องปิติปิติวีระชูใจได้บ่โอ้น้องปิตินะครับเอาโอเคขอให้ได้ร่วมงานกันฤดูกาลหน้านะน้องสาวไปก่อนน้องอะไรลูกน้องอะไรน้องอะไรนะครับน้องหมิวค่ะขึ้นคนแรกเลยใช่ไหมลูกป่ะน้องหมิวนะครับน้องหมิวน้องหมิวขอให้มาอยู่ให้ได้เข้ามาอยู่ในสังกัดเพชรลำเพลินนะครับไปแล้วนะครับวันนี้เวทีเราก็เป็นเวทีเฉพาะกิจนะครับตัดมาเป็นบางส่วนบางตอนพี่น้องนะครับก็เลยเป็นเวทีประมาณนี้นะครับน้องหมิวขึ้นแล้วต่อไปก็น่าจะเป็นพระเอกปิตินะครับปิติเขารออยู่ตอนนี้น่าจะมี 3-4 ท่านนี่แหละนักร้องออดิชั่นนะครับศิลปินนี่จะมาออดิชั่นเราแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีค่ะน้องหมิวนะคะน้องหมิวณัฐพรบุรีเปื่อยนะคะมาจากจังหวัดสกลนครค่ะพี่น้องท่านสกลมาอีกแล้วบ้านเนี่ยบ้านโทสางเผือกจากเขาภูพานมาอีกแล้วมาจากสกลนครเกย์เลือกกองคนบ้านเดียวกันสเปกสเปกเดียวกันนะครับวันนี้ตอบความมั่นใจมากี่เปอร์เซ็นต์จ้าให้80แล้วกันให้80%ถือว่ามั่นใจนะครับเกือบเต็มร้อยน้องหมิวจ้าเอาใจช่วยน้องหมิวนะจ้าและก็ศิลปินนักร้องที่จะมาออดิชั่นมื้อนี้ทุกคนนะครับเป็นกำลังใจทุกคนเลยเด้อเนี่ยมาฟังรับตัวเลยของคณะสาวผู้งานครับรับชมพร้อมๆกันครับฟังคนรับตัวเลยOh, oh, oh.
สุดยอดแก้วนะครับจะลงไปครับโอเคครับพี่น้องขออนุญาตจบคลิปนะครับเนาะ